ู่กันที่รายการ On Demand Idol นั่นเองนะคะเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจค่ะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ On Demand นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเราอยู่กันที่ Learn Anywhere ค่ะที่มาบุญคลองหรือว่า MBK นั่นเองนะคะจากกว่า100คนทั่วประเทศเราเฟ้นหา10คนสุดท้ายของ On Demand Idol นั่นเองค่ะวันนี้จะรู้แล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะ3คนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกติกาการแข่งขันน้องๆต้องแสดงความสามารถภายใต้หัวข้อออกแบบฝันสร้างสรรค์อนาคตโดยผลการตัดสินจะมาจากกรรมการทั้ง3ท่านผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น On Demand Idol จะได้เซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และได้ร่วมงานกับ On Demand เป็นเวลา1ปีผู้ที่ชนะเลิศทั้ง3คนจะได้รับโล่รางวัลคอร์สเรียนและทุนการศึกษาจาก On Demand และพาร์ทเนอร์โดยกรรมการที่จะมาเป็นผู้ตัดสินรอบไฟนอลได้แก่พี่มอลลี่จากดาวองพี่เคนและพี่เกรซจากออนดีมานด์เราไปรับชมการแสดงความสามารถของน้องๆได้เลยครับผู้เข้าแข่งขันลำดับที่1พบกับหนุ่มน้อยหน้าใสสไตล์พ่อครัวสุดหล่อค่ะที่รักในการกินแล้วก็การสร้างสรรค์กับเมนูอาหารนะคะกับน้องปันปันเพียดอนวิลเลียมโฮค่ะน้องปันปันเนี่ยก็ได้เตรียมโชว์เด็ดๆนะคะมาเพื่อยืนยันก้าวแรกสู่การเป็นพระเอกกับการโชว์การแสดงละครค่ะไปรับชมกันได้เลยกับน้องปันปันค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายเพียดอนวิลเลียมโฮครับมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชื่อเล่นชื่อปันปันครับอยู่ชั้นม.5วันนั้นคือผมคุยกับเพื่อนอยู่พี่แล้วก็แบบเพื่อนก็พูดกับอนิเมะไอดอลมาแล้วผมก็แบบงงว่ามันคืออะไรใช่ไหมผมก็เลยเข้าเว็บไปแล้วผมก็มันน่าสนใจดีก็เลยสมัครมาผมเป็นบทโมโนโล็อกเกี่ยวกับละครเวทีเรื่องแบบเด็กคนนึงที่แบบไม่สามารถเลือกความฝันได้อะพี่ผมก็จะแบบ call out ให้แบบคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้ครับมั่นใจประมาณนึงอะพี่มาถึงขนาดนี้ก็ต้องมั่นใจแล้วว่าคนอื่นก็น่ากลัวอยู่ครับแต่ก็ถ้าผมตั้งใจจริงๆก็น่าจะชนะครับฝากด้วยนะครับผมปันปันหมายเลข30ครับเป็นการแสดงละครเวทีที่มันมีทั้งซีนเศร้าแล้วก็ซีนอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยถึงเห็นผมจะเป็นคนแบบใสๆน่ารักแบบนี้แต่ก็ดูละครเวทีจะได้เปลี่ยนใจบ้างนิดนึงก็ได้ได้ข่าวว่าคนแรกคลิปเราเนี่ยยอดวิวนี่แบบท็อปป๊อปปูล่าถล่มทลาย เราคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าทีมงานเขาตัดต่อดีมากเลยอะครับโอ้ทอมตัวทอมตัวทำอาหารแล้วครับความชาพิเศษอ่านผิดคนป่าวะถูกไหมน้องเขามีความสามารถความสามารถพิเศษทำอาหารเป่าคุยใช่ไหมถูกคนนะเป่าคุยนี่คือคุยไทยป่ะครับคุยไทยครับคุยเพียงอใช่ครับเฮ้ยเหมือนกันนะแต่โชว์วันนี้ที่เตรียมมาไม่ได้มีคุยใช่ไหมไม่ได้มีคุยครับเป็นทำอะไรครับวันนี้เต็มอะไรมาครับแสดงละครเวทีคนเดียวครับคือเล่นเป็นหลายๆตัวไม่ใช่ครับเป็นเป็นโมโนโลกแค่โมโนโลกเป็นโมโนโลกครับโมโนโลกที่เรียนมานี่ครูเงาะนี่จบจากสถาบันครูเงาะมาแล้วโมโนโลกนะครับโอเคครับเวทีเป็นของน้องแล้วครับเชิญได้เลยครับเชิญครับเชิญครับความฝันเป็นความปรารถนาที่อยู่ในใจของคนเราไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จะรวยหรือจะจนทุกคนก็ต่างมีความฝันกันทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าความฝันของคนเราทำให้ชีวิตมีจุดหมายมากขึ้นฟันฝ่าอุปสรรคจนคว้ามาได้เราอ่ะสามารถออกแบบความฝันในแบบของเราเองได้แบบของเราจริงเหรอสวัสดีครับผมชื่อกายครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นม.5ครับความฝันของผมคือการได้เป็นนักร้องครับผมนึกอยู่ตลอดเลยว่าถ้าผมอยู่บนเวทีได้จับไมค์ร้องเพลงทุกสายตาจับจ้องมาที่ผมมีคนร้องตามมีเสียงเชียร์นับไม่ถ้วนมันโคตรมีความสุขเลยอะแต่กายอะเกิดในครอบครัวที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งพ่อก็เป็นหมอแม่ก็เป็นหมอและอยากให้ลูกเป็นหมอตามเขาอะกายไม่เข้าใจเลยว่าทำไมการที่พ่อแม่เป็นหมอถึงเขาบังคับว่าลูกต้องเป็นหมอตามเขาเหมือนกับบอกว่าเราชอบอาชีพนี้นะลูกก็ต้องเป็นอาชีพนี้อะไรมันเนี่ยครับเอาจริงเราเคยทะเลาะกันหนักๆกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
นี้เกรดเทอมนี้ครับป้านี่กายได้เกรดตั้ง 3.89 เทอมนี้มันยากด้วยปันก็พยายามเต็มที่แล้วอะป้านี่ปันเลิกเรียนตั้ง 3 ทุ่มแล้วอะปันจะบังคับกายเรียนอีกเหรอเป็นห่วงเหรอที่ป้าเป็นห่วงป้าไม่ได้เป็นห่วงกายเลยป้าเป็นห่วงแค่ตัวเองแล้วก็ห่วงไอ้ชื่อเสียงของตระกูลบ้าๆเนี่ยพอละกายไม่ไหวละป้าเคยถามกายสักคำไหมว่ากายชอบทำอะไรกายอยากทำอะไรกายอยากเป็นอะไรมีแต่บังคับให้กายเรียนพิเศษอะกายไม่เคยมีความสุขเลยไม่เคยเลยกับการที่ต้องมาอยู่ในกรงแบบเนี้ยกรงที่กายเลือกอะไรเองไม่ได้ทุกอย่างอะความฝันมันอาจจะเป็นเรื่องที่สวยงามสำหรับใครหลายๆคนแต่กายมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเรื่องที่กายจะพูดก็มีแค่นี้แหละครับงั้นเดี๋ยวกายไปเรียนพิเศษก่อนนะครับสวัสดีครับเสร็จแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องปันๆด้วยนะคะสนุกสนานกันไปค่ะนะคะแอบตกใจเมื่อกี้อะไรลอยปิวเกือบโดนหน้าพี่มอลลี่พี่มอลลี่เขาหยอกล้อเล่นล้อเล่นน้องจะเข้ามาทำลายร่างกายเราหรือเปล่าเออน้องจะทำลายร่างกายหรือเปล่าเปล่าเนาะอยากรู้ความคิดเห็นกรรมการหรือยังอยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะเชิญคนแรกนะคะพี่เคนก่อนเลยค่ะเห็นแล้วแบบอินเลยอินไหมคะอารมณ์มาเต็มมากอะพี่เคนอารมณ์อินจริงๆเห็นภาพเลยนะถึงเหตุการณ์นี้จะเกิดซ้ำๆในบ้านในหลายครอบครัวเลยที่ว่าพ่อแม่คิดในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วแต่เหมือนกับลูกมี calling ข้างในอย่างเงี้ยเราเห็นภาพเลยพี่มี2คำถามนะครับส่วนนี่สายโหดได้เลยเชิญค่ะเชิญค่ะก็พี่อยากจะถ้าเรานะครับพี่อยากจะให้เรามองในมุมของคุณพ่อคุณแม่บ้างคือเป็นเหตุการณ์เรื่องเดียวกับเมื่อกี้นี้เลยเพราะเรื่องเมื่อกี้เนี่ยคือคลิปแฮงค์คือไม่ได้จบถูกไหมเราวางไว้เราไม่ได้จบเป็นปลายเปิดใช่ไม่รู้เลยว่าแบบพล็อตมีพล็อตทีนี้ในส่วนถ้าเราเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมครับแล้วเราก็คือมองในเส้นทางที่เหมาะสมอาจจะมองเรื่องเทรนด์ของโลกนี่ว่าลูกน่าจะประกอบอาชีพนี้ในความถนัดประมาณนี้ของเขาคือไม่ได้ว่าตามกระแสเนาะแต่ว่าจะมองแล้วว่าอันนี้ดีกับลูกถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราคิดว่าเราจะสื่อสารเลยเราจะปรับมาในรูปไหนคือถ้าเป็นผมจะให้ลูกอะประมาณผมจะซัพพอร์ตลูกก่อนความฝันเขาก่อนจนแบบมันไปถึงจุดหนึ่งอะที่ลูกเราเริ่มแบบไม่มั่นใจเราสามารถแบบหยิบตรงนั้นอะแล้วก็มาเสนอความคิดของเราได้แต่มันก็แล้วแต่ลูกว่าจะรับฟังหรือเปล่าอีกคำถามหนึ่งของพี่จะเกี่ยวกับไอดอลนี่ถามทุกคนเลยนะครับผมว่าบุคคลนะครับที่เป็นที่เรามองว่าเราชื่นชมจะชื่นชมก็ได้จะเป็นไอดอลก็ได้ของเรานะครับผมนะครับที่เรารู้สึกว่าเป็นแบบอย่างหรือว่าเราชื่นชมมีใครแล้วก็พออะไร TikTok แล้วน่าจะเป็นปู่ของผมอะครับเขาค่อนข้างแบบคือผมอะสนิทกับปู่ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วอะปู่เขาก็ชอบเล่าให้ฟังว่าแบบอาชีพแพทย์มันเป็นยังไงอะอันนั้นมันก็เป็นอินสปิเรชันอีกอันนึงของผมเหมือนกันอะอย่างที่ผมบอกในคลิปว่าผมค่อนข้างดีใจที่เห็นแบบผู้ป่วยที่เขารักษาเสร็จแล้วครอบครัวผู้ป่วยอะเขามีความสุขมีแบบมีรอยยิ้มอะไรแบบนั้นปู่ก็เล่าให้ฟังเรื่องนั้นด้วยแล้วก็ผมก็ได้เห็นเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วเห็นเหตุการณ์นั้นรู้สึกอยากจะเป็นหมอบ้างไหมใช่มีมากตอนนี้เลยตอนนี้เป็นก็อยากเป็นหมออยู่ก็ยังอยากเป็นหมออยู่ก็คือคุณปู่เป็นไอดอลนะคะพอฟังแล้วรู้เลยว่าคุณปู่ต้องเป็นคุณหมอแน่เลยเปิดโลกประมาณหนึ่งเลยโอ้โอเคมีคุณปู่เป็นไอดอลเลยนะคะพี่เคนนะคะเยี่ยมมากนะคะถัดไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่มอลลี่เลยค่ะก็เมื่อกี้ดูบอกว่าการแสดงน้องบอกคนลุกไหมคะกลัวฮะบอกว่ากลัวคนลุกตอนกระดาษใช่ไหมคะบอกว่ามันจะปลิวมาโดนหน้าเราไหมบอกแบบนี้ก่อนว่าชอบมากแบบว่าการปูทุกอย่างมาคือเราเห็นเลยว่าตอนแรกน้องแบบยิ้มก่อนแล้วเสร็จปุ๊บอะน้องก็เปลี่ยนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่คนเห็นกับเหตุการณ์ภายในคือบอกว่ามันตัดสลับกันอะว่าเฮ้ยข้างนอกที่คนเห็นเป็นยังไงแต่ข้างในเขาอะมันเป็นแบบไหนบ้างแต่สุดท้ายเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าตอนสุดท้ายที่ผมเรียนไปแสดงก่อนนะครับสุดท้ายแล้วเด็กคนนี้น้องกายเนี่ยนะน้องกายที่น้องปันรับบทมาก็ยังต้อง
ทำตามพ่อแม่อยู่ที่นั้นเราสงสัยเราอยากถามว่าถ้าน้องปันเนี่ยเป็นน้องกายที่รับบทบาทตรงนั้นอยู่เนี่ยกายจะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนนะครับว่าตัวละครกายเป็นตัวละครที่อยากหลุดออกจากกรอบของพ่อแม่แต่พอหลุดออกมาจากกรอบนั้นแล้วอ่ะมันยังมีกรอบหนาๆของพ่อแม่ที่สร้างไว้อีกกรอบนึงอยู่ครับซึ่งกายมันไม่สามารถออกมาจากกรอบนี้ได้เพราะเหมือนแบบโดนไมเซ็ตของสังคมกดทับไว้อยู่ซึ่งกรอบหนาๆนั้นคือกรอบที่กรอบนั้นคืออะไรกรอบที่สังคมสร้างขึ้นมาว่าการเป็นหมอการเป็นวิศวะนั้นมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมประมาณครับมีหน้ามีตามีชื่อเสียงคำถามต่อมาคือเราจะทำยังไงอะที่จะบอกทุกคนอะบอกกับสังคมอะว่าไม่ใช่อะเนี่ยอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่ได้เป็นหมอนะฮะพี่บอกว่าพี่เรียนมาแม้ว่าพี่จะเรียนสายวิทย์ก็ตามแต่พี่ก็อยู่ในคณะอักษรศาสตร์เนี่ยพี่เรียนภาษาบาลีพี่เรียนสันสกฤตเรียนเขมรเนี่ยเอ้ยเราจะบอกคนข้างนอกออกไปยังไงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอเลยหยุดเป็นอย่างอื่นก็ได้อะเรามีวิธีที่จะสื่อสารตัวนี้ออกไปไงมากกว่าการจะไปเดินบอกเขาว่าเรียนอันนี้สิเรียนนี้สิอ้าวไม่อินแล้วเราจะเป็นได้ยังไงเราจะชอบได้ยังไงอะเราจะทำยังไงให้เราคอนวินส์คนอื่นที่บอกว่าเราจะปฏิเสธเราจะทลายกรอบหนาๆตัวนี้บอกว่าก็หมอมันไม่ได้ดีเสมอไปบอกแค่นี้คนจะเชื่อที่ไหนก็เห็นอยู่กับตาว่าหมอก็ดีขนาดเนี้ยเราจะบอกเขายังไงดีอะถ้าเป็นหนูโอเคครับก็คือผมอย่างแรกก็คือผมจะบอกคนในครอบครัวก่อนว่าเราไม่อยากเป็นจริงๆอะแล้วผมเชื่อว่ายังไงสักวันนึงอะเขาก็จะเห็นความแบบความพยายามของเราที่แบบถึงเขาจะคอนวินเรายังไงอะเราก็ไม่อยากเป็นยังไงเราก็ไม่เป็นอาชีพนี้เราไม่เป็นอาชีพนี้แน่ๆเราอยากเป็นยูทูบเบอร์เราอยากเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาชีพหมอหรือวิศวะครับส่วนถ้าบอกคนอื่นบอกยังไงผมจะเป็นผมจะบอกผ่านละครดีกว่าผมว่าละครมันสื่อความหมายได้ดีมากๆเลยอะละครแบบอย่างที่ผมทำวันนี้มันค่อนข้างจะสั้นเพราะแบบผมก็เขียนมาได้ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนั่นแหละครับเป็นผมจะแบบทำละครแบบใหญ่ๆขึ้นมาสักอย่างนึงแล้วก็ฉายไปให้แบบคนทั้งประเทศได้เห็นว่านี่คือความคิดของเด็กคนนึงที่เขาไม่ได้อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นวิศวะเหมือนที่สังคมเขาแบบตาหน้าว่าวิศวะกับหมอเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่โดดเด่นสิ่งที่แบบทำให้คนเรามันมีชื่อเสียงได้ผมจะสื่อออกมาว่าผมอะรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่โดนครอบครัวกดทับมาแบบนี้ก็ดีใจตอนที่ตอบมาอย่างนี้เพราะเราก็เห็นว่าน้องเห็นความสำคัญของเขาเรียกว่าสื่อเรื่องศักยภาพเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าทำมันจริงนะพี่ว่าได้เป็นแน่นอนยูทูบเบอร์ได้เป็นแน่เนี่ยบวกคุณหมอนะคะพี่มารีโตไปเก่งแน่นอนคณะสารศาสตร์มีเอกละครนะชวนน้องจะเป็นหมอพี่มารีขอบคุณน้องมีปู่เป็นไอดอลเมื่อกี้ขอบคุณพี่มอลลี่ด้วยนะคะเชิญพี่เกดเลยค่ะคำถามแรกเลยครับเราเรียน acting หรือเปล่าครับผมอยู่ในวงการนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ตั้งแต่ม.3แล้วครับคือผมก็อยากเป็นนักแสดงแล้วก็หมอไปด้วยเหมือนแบบไปเข้าชมรมดราม่าคลับแล้วเขาก็สอนเรื่องละครทำให้ผมได้รู้มากขึ้นว่าละครอ่ะมันไม่ใช่แบบการที่เล่นแบบเป็นธรรมชาติมันคือการที่เราสวมบทบาทเป็นคนอื่นเรารับความรู้สึกที่เขาได้รับมาแล้วก็ถ่ายทอดให้คนดูได้เห็นว่ามันเป็นยังไงเราต้องการจะสื่ออะไรออกมาครับแล้วเมื่อกี้เห็นได้ยินแวบๆว่าก็คือบทเมื่อกี้คือเราเขียนเองเลยใช่ครับต้องเกาบทประมาณ3วันคำถามแรกของพี่นะครับก็คือว่า อย่างเมื่อกี้ก็คือตัวคุณกายใช่ไหมน้องกายเนี่ยเขาคุณพ่อคุณแม่นี่หมอแต่เขาอะไม่ได้อยากไปสายนั้นซึ่งแปลว่าเมสเซจของเราเนี่ยก็คือเราพูดหลายรอบแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้มีแค่หมอวิศวะมันมีอาชีพอื่นๆอีกเยอะเลยในโลกสมัยใหม่ใช่ไหมครับคำถามของพี่ก็คือสมมติถ้าเราเป็น on demand idol แล้วเราต้องการจะสื่อเมสเซจเนี่ยออกไปถึงน้องๆที่เรียน on demand เพราะว่าแม้ว่า on demand มันจะมีแบบงานหมอนะงานวิศวะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่อ่ะพี่เชื่อว่าแต่ละคนมีความหลากหลายอยู่แล้วนะครับแต่คำถามคือแล้วอย่างเงี้ยในฐานะที่เราเป็นออดิมานไอดอลเนี่ยเราจะทำยังไงให้น้องออดิมานเขาเชื่อเราจริงๆว่าเฮ้ยมันคือแบบเส้นทางของคุณอะมันคือความฝันของคุณมันไม่ใช่ว่าจะต้องติดกรอบอะไรนะครับในขณะที่ตัวเราเองกำลังจะสอบหมอหรืออนาคตตัวเราเองเราจะไปเรียนคณะแพทยศาสตร์จะทำยังไงให้น้องๆที่เหลือที่เขาไม่ได้จะเรียนหมอเนี่ยเขาเชื่อในเมสเซจของเราคืออย่างที่บอกว่าคนเรามันก็ความคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมอะอยากเป็นหมอมาตั้งนานแล้วมาตั้งแต่เกิดเพราะว่ามีอินสไปเรชั่นเป็นคุณปู่ใช่ไหมครับส่วนคนอื่นอะอาจจะไม่ใช่แบบผมคือยังไงก็ไม่ใช่แบบผมอยู่แล้วอะผมก็จะพูดประมาณว่าแบบเราควร
หาความชอบก่อนอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญพอสมควรพ่อแม่ควรจะแบบให้ลูกทำอะไรที่หลากหลายโดยที่ลูกเขาไม่ลำบากใจอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จนกว่าลูกเขาจะแบบรู้ตัวจริงๆว่าเขาอยากทำอะไรเขาอยากเป็นอะไรพ่อแม่ก็ซัพพอร์ตด้านนั้นไปเลยเสร็จแล้วผมก็จะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ทำไมผมถึงชอบหมอแล้วก็เล่าจนกว่าน้องๆออนิมานจะเชื่อว่าผมอยากเป็นหมอจริงนั่นแหละครับคือดีใจอ่ะที่ว่าเด็กออนดีมาแล้วอ่ะมันไม่ได้ติดกรอบเหมือนสมัยตอนที่ผมเข้ามาสอนใหม่ๆแล้วอ่ะว่ามันคือช่วงนั้นมีแต่หมอวิศวะใช่ไหมคะหมอวิศวะหมองานวิศวะเนี่ยผมบอกพี่โหน่งบ่อยแล้วพี่วันหลังนะพี่งานอื่นบ้างพี่งานอื่นบ้างนะครับก็แต่พอเราเห็นความสามารถของน้องที่มาวันนี้นะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีหนทางแล้วไม่ต้องหมอกับวิศวะก็ได้สื่อสารไปถึงน้องๆทางบ้านค่ะนะครับตอนนี้เรา learn from home เนาะ learn from anywhere นะครับว่ามันมีหลายเส้นทางนะครับแล้วก็ชอบมากเลยน้องได้ปล่อยของกันใช่ดีเนาะแล้วเห็นมุมต่างๆที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวเขาจะเป็นตำนานนะคนเนี้ยจะเป็นรุ่น1ว่าที่แพทย์ด้วยรุ่น1 The Idol 1รุ่น1นะครับก็ดีใจครับดีใจครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ตัดสินใจมานะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่เกดด้วยนะคะนะคะก็ขอบคุณน้องปันๆด้วยค่ะกลับเป็นคนเดิมแล้วไปพักผ่อนได้เลยรอผลนะคะเข้าวงการแล้วอย่าลืมพี่นะครับอย่าลืมพวกพี่ทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหการแสดงของน้องปันๆเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวผลงานเข้าตากรรมการขนาดนี้ไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นผลงานด้านการแสดงของน้องปันๆในอนาคตอีกก็เป็นได้ผู้เข้าแข่งขันอันดับที่2สาวน้อยมากความสามารถที่พกความมั่นใจแบบเต็มแม็กด้วยอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ครบเครื่องรอบด้านเลยค่ะเล่นดนตรีได้หลากหลายชนิดนะคะกับน้องฟอร์เรนซ์ชนิสลาสุทธิกาญจนวงศ์แต่วันนี้เนี่ยน้องฟอร์เรนซ์เลือกที่จะโชว์ความสามารถด้านการเล่นดนตรีที่น้องบอกว่ามั่นใจมากที่สุดนั่นคือเปียโนเฉพาะแค่ไหนนะคะไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อฟลอเรนซ์นะคะชนิสราสุติการสระวงค่ะตอนนี้อายุ15ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนคณิตศาสตร์อังกฤษค่ะ Greetings everyone my name is ชนิสราสุติการสระวง or you can call me Florence and right now I'm 15 years old studying at Prince High School grade 4 with a mathematics and English major สาเหตุที่หนูมาสมัคร On Demand Idol นะคะเพราะว่าหนูอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนค่ะหนูอยากรู้สึกว่าให้ทุกคนกล้าที่จะขึ้นมาทำตามฝันของตัวเองแบบที่หนูเริ่มที่จะทำค่ะอยากจะให้ลอง take a first step ค่ะและเวทีนี้นะคะไม่ใช่แค่เวทีวิชาการค่ะจะเป็นเวทีที่เปิดรับทุกคนนะคะหนูก็เลยมาสมัครที่ On Demand Idol ค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือการเล่นเปียโนค่ะมันเป็นสิ่งแรกที่หนูเกิดมาในชีวิตแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หนูรู้สึกว่าชอบจริงๆค่ะอย่างที่2นะคะจะเป็น build a stage ค่ะจะเป็นการพูดสร้างแรงบันดาลใจคล้ายๆกับ TED Talk เลยค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นการเต้นค่ะเป็นสิ่งที่หนูรักมากๆแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนเองค่ะสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูทำเต็มที่แล้วนั่นคือที่สุดของหนูแล้วค่ะและหนูมั่นใจค่ะว่าพี่ๆจะต้องเห็นศักยภาพแล้วก็เลือกหนูอย่างแน่นอนค่ะก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีค่ะหนูซ้อมหลายร้อยรอบมากๆเลยแล้วก็มีความที่มั่นใจในตัวเองสูงมากคิดว่าวันนี้จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ10คนนี้นะคะหนูไม่กลัวใครสักคนนึงเลยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูจะเป็นคนที่พี่ๆเห็นศักยภาพแล้วก็พี่ๆเลือกค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับ Florence on Demand Idol ค่ะวันนี้หนูตั้งใจที่จะโชว์สปิริตให้ทุกๆคนเห็นถึงศักยภาพของหนูมากๆค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยนะคะหนูเริ่มที่จะกล้าทำตามฝันแล้วคุณกล้าหรือยังคะว้าวมาแบบมาเต็มครับมาเต็มฮะมาเต็มนะฮะวันนี้เตรียมอะไรมาครับโชว์แรกนะคะจะเป็นการเล่นเปียโนค่ะเป็นสิ่งที่หนูรักมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะอย่างที่2นะคะจะเป็นการ build a stage ค่ะจะเป็นการพูด TED Talk คล้ายๆ TED Talk เลยค่ะเป็นเหมือนพูดสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ดูค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเป็นการเต้นค่ะเป็นการที่หนูฝึกฝนด้วยตัวเองเลยค่ะโอ้มา3โชว์นะฮะวันนี้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับได้โชว์ก่อนแล้วจะค่อยคุยกันดูน้องเขาน่าจะแบบว่าคือเตรียมพร้อมภาพในหัวมาแล้วว่าโชว์ถัดมาจะเป็นอะไรนะครับ ซึ่งพี่ๆก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นนะครับก็อยากดูเนาะ3โชว์ติดเลยใช่มั้ยฮะ3โชว์ติดต่อเนื่องเลยนะครับแน่นอนค่ะ seamless เหมือนระบบ anywhere เขาเรียกว่าแบบมาแบบบุฟเฟ่นะไม่ก็เรียกว่าเป็นคอร์สนะฮะก็อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเชิญแสดงนะครับได้เลยครับ
ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงนะคะคณะกรรมการทั้งพี่มอลลี่พี่เคนแล้วก็พี่เกรซค่ะหนูฟลอเรนซ์นะคะชนิสราสุติการสระวงค่ะอายุ15ปีค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะ Greetings everyone my name is ชนิสราสุติการสระวง or you can call me Florence and right now I'm currently 15 years old studying at Per High School grade 10 with a mathematics and English majorก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าหนูเนี่ยดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่วันนี้หนูได้รับคัดเลือกมาเป็น10คนสุดท้ายในเวที On Demand Idol นะคะก็หนูเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆหลังจากที่หนูได้รู้ว่าหนูได้เป็น1ใน10เนี่ยหนูพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมาตั้งแต่วันแรกที่รู้เลยค่ะหนูเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆเป็นคนที่ทำอะไรกว้างใหญ่แล้วก็พยายามทะเยอทะยานหาสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยแหละคือความชอบของหนูความสุขของหนูแล้วมันเป็นสิ่งที่หนูทำได้ดีแล้วก็ชอบที่จะทำมันค่ะหนูเนี่ยเป็นคนที่สู้มากๆเรียกได้ว่าสู้แบบสู้จนไม่มีแรงจะสู้ก็ยังจะสู้ต่อเพราะว่าหนูเป็นนักสู้ค่ะเหมือนเพลงนี้ที่หนูเล่นมันคือเพลงฤดูที่แตกต่างที่พี่ๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะมันเป็นเพลงป๊อปเพลงฮิตในสมัยก่อนเลยค่ะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพลงป๊อปเพลงฮิตในสมัยหนูเนาะมันเป็นเพลงที่อินสปายหนูมันเป็นเพลงที่ให้ความหวังของหนูมันเป็นเพลงที่อธิบายความเป็นตัวหนูได้ดีที่สุดนั่นคือการเป็นนักสู้และไม่เคยที่จะท้อถอยค่ะท่อนที่ว่าหากไม่รู้จักเจ็บปวดแต่ก็คงไม่รู้ซึ้งความสุขใจถ้าเราไม่เคยผิดพลาดมาก่อนหรือเราไม่เคยมีประสบการณ์แย่ๆมาก่อนเราคงจะไม่มีวันนี้หนูไปออดิชั่นเยอะมากค่ะประมาณ30ที่เพราะว่าหนูเนี่ยมีความฝันอยากเป็นนักแสดงอยากทำงานในกล้องแต่ถ้าถามว่าสำเร็จไหมเนี่ย30ที่ที่นี่เป็นที่แรกที่หนูติดค่ะซึ่งมันเป็นที่ที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสเต็ปแรกที่แท้จริงเนี่ยแหละคือก้าวแรกของหนูและหนูก็ตั้งใจมากๆที่จะทำก้าวแรกให้ดีที่สุดค่ะสิ่งที่วันนี้หนูกำลังทำอยู่พี่ๆอาจจะกำลังสงสัยว่าหนูซีนพูดอย่างนี้ต่อไปหรอจะไม่ทำอะไรเลยหรอหรือจะไม่แสดงศักยภาพอะไรของหนูต่อเลยหรอนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความชอบของหนูค่ะนั่นคือการพูด ก็คือมันเป็นการพูดค่ะหนูต้องการที่จะพูดสร้างแรงบันดาลใจสร้างอินสปิเรชันให้คนอื่นส่งต่อพลังบวกทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละหลังจากที่เราฟังฟอร์เรนเนี่ยเราจะลุกขึ้นสู้เพื่อชีวิตของตัวเองเราจะลุกขึ้นสู้เพื่อความฝันของเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เราก็จะสู้ต่อเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นนักสู้ค่ะและเราก็จะไม่ยอมแพ้สิ่งที่หนูทำให้หนูคิดได้อย่างนี้เพราะว่าหนูเป็นคนนึงที่อ่านหนังสือเยอะมากหมายถึงว่าหนังสือเรียนก็มีอ่านแต่ว่าชอบอ่านหนังสือแบบเกี่ยวกับ daily motivation มากกว่าหรือการให้แรงบันดาลใจอย่างเช่นแบบเวลารับทำงานเข้า Google ต้องคุยยังไงสัมภาษณ์ยังไงถึงจะผ่านงาน Google ซึ่งหนูเนี่ยเป็นเด็กอายุ15ที่มีความฝันอยากจะเป็น23อาชีพค่ะหนูอยากเป็นเยอะมากคืออย่างเช่นวันนี้หนูทำอาหารเก่งหนูรู้สึกบอกแม่หนูอยากเป็นเชฟจังเลยพรุ่งนี้หนูวาดรูปเก่งหนูอยากเป็นแบบจิตรกรน่ะวันต่อไปหนูร้องเพลงได้หนูอยากเป็นศิลปินแล้ววันต่อไปข้างหน้าหนูก็มีความฝันอีกเป็นร้อยเป็นพันความฝันที่ถามว่าจะไปได้ไหมเอาจริงๆก็ยังไม่รู้เพราะว่าหนูเพิ่งอายุ15แล้วรู้ตัวเอง23อาชีพคือมันกว้างเกินกว่าแบบจะรู้ได้อะค่ะแล้วพอวันนึงหนูมาตกผลึกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบอะไรวะเอาจริงๆคือเราชอบที่จะทำอะไรหรือเรามีความสุขอะไรที่จะทำสุดท้ายแล้วความสุขของหนูอะคือการที่ได้เป็นตัวเองค่ะมันคือการที่หนูได้พูดแล้วมีคนฟังพูดแล้วมีคนเข้าใจสเต็ปที่หนูมองอนาคตของหนูซึ่งถ้าถามว่าหนูสามารถแพลนอนาคตตัวเองได้ไกลแค่ไหนหนูพูดเลยว่าหนูสามารถแพลนตัวเองได้ทุกวันเพราะอย่างที่หนูบอกหนูมี23อาชีพซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้23อาชีพก็อยากจะขอถามหน่อยว่าอาชีพแรกๆของพี่เนี่ยที่พี่คิดได้เลยเนี่ยคืออาชีพอะไรคะเดี๋ยวเริ่มจากพี่เคนก่อนเลยค่ะอาชีพแรกที่พี่คิดว่าพี่อยากเป็นเนี่ยคืออะไรคะโดนถามกลับนะฮะพี่เหรอหุ่นแรกเลยใช่ไหมชิปแรกเลยทหารอยากเป็นนายกนายกเอาเรื่องอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศเด็กอยากเป็นนายกรู้สึกว่านายกเนี่ยน่าจะทำอะไรได้แบบ make the world a better place เหมือนกับแต่เด็กๆพอโตขึ้นมาก็ชีวิตก็พาไปในมิติต่างๆครับผมโอเคค่ะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่อาจจะตอนแรกความคิดแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนความคิดตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่าการที่เราโตขึ้นทุกวันเนี่ยความฝันของเราความเชื่อของเรามันจะเปลี่ยนไปทุกๆวันแล้วประสบการณ์นี่แหละค่ะจะสั่งสอนให้เราโตขึ้นวันแรกที่เราอยากเป็นนายกแต่ว่าวันนี้เรานั่งอยู่ในฐานะกรรมการและเป็นติวเตอร์วิชาเคมีซึ่งถ้าถามว่าเราไปได้ไกลขนาดนายกไหมความจริงใครจะไปรู้พี่เคนอาจจะไปได้จริงๆแต่สุดท้ายแล้วหลายๆอย่างอะค่ะคือมันอาจจะไม่ได้เลี้ยวไปทางที่เราต้องการตลอดเวลาซึ่งเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่หนูเรียกว่าแรงบันดาลใจ
คนหนึ่งที่ทำให้หนูมีแรงบันดาลใจได้คือเดชูน่าบาร์เบอร์ค่ะเขาเป็น Miss USA 2016ค่ะเป็นนางงามผิวสีที่แข่ง7ปีแพ้ไป6ปีค่ะปีแรกเขาแข่งเขาก็แพ้ปีที่2เขาก็แพ้ปีที่3ก็แพ้อีกปี4ปี5ปี6ก็แพ้สุดท้ายแล้วปีที่7เขาได้มงกุฎค่ะหนูชอบเขามากๆเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นและพยายามหนูอยากจะถามหน่อยว่าคนเรามันจะสามารถรู้ไหมคะว่าเราจะต้องแข่งถึง7ครั้งแล้วถึงจะได้มงกุฎที่เราต้องการมาบางคนแข่ง1รอบ2รอบท้อถอยแล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าชีวิตเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องมาทำอะไรขนาดนี้แต่สำหรับหนูเนี่ยหนูมีความเชื่อนะคะว่าถ้าเราทำต่อไปเราไม่หยุดพยายามแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการมาค่ะสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราค่ะเขาเคยพูดไว้ว่า do not fear of failure but please be terrified of regretas a regret is the beginning of the birth ก็คือเขาพูดประมาณว่าเนี่ยอย่าไปกลัวที่จะผิดหวังอย่าไปกลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าแต่ให้เรากลัวที่จะเสียใจเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการเสียใจคือจุดเริ่มต้นของการผิดหวังเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นอะไรต่อหนูอยากจะบอกว่าให้สู้ต่อไปค่ะไม่ว่าคนจะมีความฝันเป็นอะไรวันนี้หนูอยากจะมาบอกว่าหนูทำตามความฝันของหนูแล้วคนที่ดูอยู่ที่บ้านหรือคนอื่นที่มีความฝันอยากจะทำลงมือทำหรือยังและนี่คือ first step ของหนูขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโชว์สกิลเต้นค่ะเป็นสกิลที่หนูรักมากๆพยายามที่จะฝึกฝนเองค่ะก็ซ้อมทุกวันเลยปรบมือสิครับปรบมือครับปรบมือครับเลือกเพลงที่ถูกใจพี่มากเลยครับแบล็คพิงค์ค่ะสนุกสนานกันมากโอ้โหกรรมการมาพร้อมรอยยิ้มเลยนะคะคนนี้ซ้อมนานไหมฮะเออซ้อมนานไหมตั้งแต่ที่หนูรู้ว่าหนูจะได้เป็น1ใน10ค่ะซ้อมทุกวันเป็นร้อยเป็นพันค่ะซ้อมจนแขนจะหลุดค่ะหนูอยากจะบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เพอร์เฟคหรือว่าทำอะไรอาจจะไม่ได้เต็ม 100% แต่ว่าพยายามที่จะทำให้ได้เกินขีดจำกัดของหนูค่ะแล้วก็หนูอยากจะบอกว่าถ้าเวทีนี้จะหาคนที่เพอร์เฟคหนูอาจจะเป็นให้คุณไม่ได้แต่ถ้ากำลังจะหาเด็กที่กล้าสู้เพื่อความฝันของตัวเองกล้าอินสปายคนอื่นกล้าทำเพื่อสิ่งในฝันทันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นได้ไหมหนูว่าหนูคือคนนั้นที่คุณตามหาค่ะโอ้โหเลิศมากน้องฟอนเดพี่ถามนิดนึงพี่ถามนิดนึงพี่ดูจากแบบว่าอ่ะพี่ให้หายใจก่อนเนาะอ่ะลึกๆ ก่อนอ่ะระหว่างนี้เนาะคือต้องบอกว่าน้องฟอนเดนส์เนี่ยนะคะเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายมากนอกจากเป็นหนูเล่นอะไรอีกมีเคยเล่นไวโอลินตอนเด็กๆแล้วก็มีอะคูเลเล่ค่ะโอ้โหแต่คือว่าพอเราเล่นปุ๊บอะคูเลเล่ไวโอลินปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเลิฟเปียโนที่สุดเปียโนหนูเรียนตั้งแต่ประมาณ4ขวบค่ะเรียนทุกวันตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่จริงๆเมื่อกี้ขึ้นมาแบบแค่ไม่กี่ตัวโน้ตพี่แบบขนลุกเลยนะเฮ้ยจริงๆๆอันนี้คือแบบว่าไม่ได้บอกว่าหมายถึงหนูเล่นดีเหรอคะเล่นดีเล่นดีเล่นดีพี่บ้าของพี่นึกว่าพี่จะพูดว่าอะไรหนูว่าจะเล่นมุกจะบอกว่าอ๋อเป็นเพราะเป็นเพลงยุคพี่เหมือนกันอย่างนี้หรือเปล่าไม่เก่งไม่เก่งแต่ตอนนั้นคือแบบปุ๊บหันคว้าประการกรรมการแบบอ้าวก็จริงของน้องเขาแต่มันเป็นเพลงที่ทุกคนต้องรู้จักจริงๆนะคะน้องก็คือแบบว่าเลือกเพลงได้ดีมากคือแบบขึ้นมาปุ๊บทุกคนคือต้องรู้จักเพลงนี้ใช่นะคะเป็นยังไงบ้างพอเราแสดงเสร็จเรียบร้อยความรู้สึกแรกตอนนี้โล่งมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าแบบจากที่เราแบบซ้อมมานานหนูกดดันมากคือพูดได้เลยว่าแบบแขนคือไหล่มันจะหลุดแล้วค่ะคือเมื่อคืนหนูแบบซ้อมจนประมาณตีสองอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าให้นอนได้แล้วเพราะต้องตื่นตีห้าแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราพยายามเต็มที่แล้วจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันก็คือวันนี้หนูไล่ส่วนมนต์แล้วตั้งแต่สยามมาบุญคลองที่บ้านหนูใช่เมื่อกี้เห็นก่อนน้องเริ่มเนี่ยน้องเขาพนมมือตอนแรกนึกว่าเอ๊ะน้องเขาเรียกกูมาหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่เหมือนแบบว่าเหมือนนักแสดงมั้งคะก่อนจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
แบบว่าหนูให้การไปไหว้พระพิฆเนศมาด้วยพี่พอนี่น้องสำเร็จแล้วแหละน้องน้องสำเร็จตั้งแต่น้องครบทุกองเออนะตั้งแต่น้องทำให้พี่เชื่อว่าน้องมีกุมารตามมาด้วยเก่งมากเก่งมากแล้วก็เป็นแบบสาวน้อยของเราที่ความสามารถเรียกว่ารอบด้านจริงๆเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการพร้อมหรือยังได้ค่ะขอทิชชู่นิดนึงได้ไหมคะอ่ะโอเคนะคะท่านแรกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียนเชิญพี่เคนเลยค่ะพี่ชอบนะพี่ชอบการดีไซน์นะครับชอบการดีไซน์ก็เห็นหลายๆมุมเลยอ่ะคือเหมือนกับแบ่งเป็น2 3การแสดงเนาะต่อๆกันนะเห็นมุมต่างๆของหนูนะครับผมก็ในส่วนของพี่เนี่ยจริงๆแล้วพอหนูออกมาในออร่าหนูนี่เป็นแบบเด็กอินเตอร์เลยนะที่โรงเรียนที่โรงเรียนเป็น2ภาษาใช่มั้ยเป็น2ภาษาแต่ว่าจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะคือหนูเรียนโรงเรียนไทยมาตั้งแต่ป.1ถึงป.6เรียนเซนต์โจเซฟคอนเวนต์ค่ะแล้วก็มาเรียนเป็นม.1เพราะว่าคือทำเป็นวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ทำได้ดีที่สุดก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราลองมาทางนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพี่เนี่ยจริงๆแล้วพี่ชอบทัศนคติที่หนูบอกว่าคนเรามันต้องแบบสู้เนาะ don't give up อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออทีนี้ในส่วนตัวของหนูเนี่ยหนูมองยังไงว่าเมื่อไหร่เป็นเวลาที่เราควรจะต้องสู้ต่อแล้วเมื่อไหร่ enough is enough สำหรับหนูนะคะเวลาที่เราจะสู้ต่อคือเวลาที่เรารู้สึกว่ามันหยุดแค่นี้ไม่ได้ค่ะคือเอาจริงๆคือแต่ละคนมันจะมี experience ที่แตกต่างกันสำหรับหนูคือมันเป็นตอนที่ถ้าไม่ทำแล้วเมื่อไหร่มันจะได้วะคือแบบเอาแต่ฝันอย่างนี้คือมันไม่ได้หรอกต้องมาต้องแคสต้องลองต้องประกวดแพ้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยต้องมีสักเวทีนึงวะที่แบบเฮ้ยเห็นค่าเราเห็นศักยภาพเราซึ่งถ้าถามว่าตอนไหนถึงจะพอสำหรับหนูจะหมายถึงว่าตอนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือเดียนของเราแล้วมันหมดแรงแล้วแต่หนูยังไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นมาก่อนก็เลยอาจจะตอบไม่ได้เต็มทีแต่อยากจะบอกว่าการที่เราจะบอกว่าเราพอแล้วมันอาจจะหมายถึงว่าเราได้ความชอบความใหม่แล้วหรือเรามีเส้นทางใหม่ที่เราอยากจะเลี้ยวไปแล้วประมาณนี้ค่ะเรียกว่าเห็นชัดอย่าคิดอย่างเดียวน้องสรุปว่าต้องลงมือทำก่อนชัดๆนะคะนี่อายุ15นะครับอายุ15ตอบนะฮะหันมาทางนี้นี่ปากสั่นตอน15หนูยังคิดก่อนเลยม.4เข้าอะไรดีพอแล้วแค่นั้นกลัวเลยเราจะสู้พูดเราจะบอกว่าเราไม่กล้าสู้น้องได้ไหมเราไม่กล้าถามต่อคือน้องทำจนเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจไปเลยจริงค่ะทุกด้านเนาะมีเวลานอนกี่ชั่วโมงเนี่ยลูกปกติหนูจะมีสมาธิตอนกลางคืนแล้วช่วงกลางวันหนูเรียนออนไลน์ค่ะก็คือหลังจากบ่ายประมาณบ่ายสามหนูก็จะพักก็คือถ้าหนูไม่เล่นเปียโนก็คือจะนอนดูซีรีส์อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแรงหลังกินข้าวประมาณ2 ทุ่มถึงตีสองเริ่มซ้อมเริ่มฝึกส่วนใหญ่หนูจะดูนางงามตอบคำถามเพราะว่าเขาเป็นคนที่เร็วค่ะหนูชอบเชมชยานุชมากก็คือหนูตามดูนางงามตลอดคนที่หนูชอบก็คือเดชูนาบาร์เบอร์เขาก็เป็นนางงามเหมือนกันว่าแบบนางงามแบบระฆังดีไม่ตีก็ดังคนละเวทีคนละเวทีคนละเวทีอีกคำถามหนึ่งของพี่จะเป็นเกี่ยวกับคือพี่ดูหนูเนี่ยคือมันดูเป็นน้องที่ผ่านการเรียนอินเตอร์มากกว่าน้องที่เป็นเด็กไทยเนาะพี่ก็เลยคิดว่าอยากจะให้หนูเล่าหรือแสดงความเป็นเด็กไทยในตัวหนูที่ให้เราเห็นชัดเพราะด้านเนี่ยเป็นด้านที่เหมือนพี่มองไม่เห็นเลยหมายถึงให้แสดงความเราเล่าให้พี่ฟังก็ได้หรือเล่าให้พี่ฟังว่าอะไรที่เป็นความเป็นไทยในตัวของเราสำหรับหนูนะคะสิ่งที่เป็นความเป็นไทยในตัวหนูคือสายเลือดไทยค่ะพ่อคุณพ่อคุณแม่หนูเป็นคนไทยแล้วหนูก็ตอนนี้ก็เป็นคนไทยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าชอบเข้าวัดมากแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเป็นคนไทยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องแสดงออกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยแล้วเราอะไรยังไงหนูเน้นแสดงออกด้วยกิริยามารยาทของหนูค่ะหนูเป็นคนมีเคารพรอบน้อมแล้วก็ค่อนข้างมีสัมมาคารวะค่ะหนูเลยรู้สึกว่าการที่เราจะเป็นไทยเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราเป็นคนชาติอะไรแต่สิ่งนั้นมันจะออกมาตอนที่เรากระทำค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่ต้องมงเลยไหมคะไม่ต้องแปะป้ายขอมงเลยค่ะขอบคุณพี่เคนนะคะถัดไปค่ะเรียนเชิญพี่เกดค่ะพี่ว่าพี่เห็นตัวพี่ในตัวน้องอะหนูเคยดูคลิปพี่ด้วยนะคะที่พี่บอกว่าความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์อะไรสักอย่างคือหนูก็เคยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแบบทำกันบ้านหนูไล่ดูเลยค่ะถ้าเราแบบไม่เริ่มสักทีอะค่ะจะเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเราเริ่มแล้วอย่างน้อยเรามีความผิดแล้วมันก็คือหนึ่งแล้วคือพี่จำได้ว่าตอนที่พี่อายุเท่าน้องอ่ะพี่ก็เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจนะแล้วก็ทำหลายๆอย่างมากเหมือนเล่าเลยพี่ก็เล่นดนตรีพี่เป่าขลุ่ยนะดนตรีไทยนะครับว่ายน้ำพี่ก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนวิชาการพี่ก็พยายามที่จะแบบว่าไปแข่งขันตอบปัญหานู่นนี่ใช่ป่ะซึ่งอันนึงอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าน้องเจอหรือเปล่าก็คือว่าตอนที่เรามั่นใจมากๆ energy ล้นๆน่ะ
เราจะโดนเพื่อนคอมเมนต์เรียกได้ว่าเคยแบบว่าจะร้องไห้ทุกวันเลยค่ะแล้วตอนนั้นเรารับมือกับมันยังไงครับเอาจริงๆหนูเป็นคนที่ค่อนข้างปากไวไปไวอาจจะคิดเร็วแล้วก็ทำอะไรเร็วๆเลยซึ่งบางทีในการที่เราอายุไม่ได้ถึงในขนาดที่โอเคเรา15แล้วเราคิดได้ตอนนั้นอาจจะ12 13มันจะเป็นช่วงที่ว่าแบบเอ้ยหนูรู้สึกจะทำตัวยังไงดีเข้าโรงเรียนใหม่หรือว่าจะแบบจะโดนอะไรไหมก็คือเอาจริงๆก็คือโดนเกลียดจากการที่เราเป็นตัวเองอะค่ะก็คือโดนเกลียดจากการที่เรามีความมั่นใจเกินไปในขณะที่คนอื่นเขาก็ไม่ได้กล้าไม่ได้แบบกล้ายกมือถามแบบเรากลายเป็นว่าการที่เราเป็นตัวเองมันทำให้คนอื่นไม่ชอบเรามันเคยมีครั้งหนึ่งหนูเคยคิดว่าหรือเราจะเลิกเป็นตัวเองดีวะหรือเราจะลองแบบโอเคแกทำอะไรเดี๋ยวเราลองทำตามสุดท้ายหนูเป็นได้ไม่ถึง20นาทีหนูกลับมาเป็นตัวเองค่ะเพราะว่าคนเรามันฝืนสิ่งที่เป็นตัวเองไม่ได้แล้วการที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องรับมือค่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากปล่อยเขาพูดออกไปเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการให้เราตอบโต้การที่เราไม่ตอบโต้คือเขาแพ้ค่ะโอ้น้องเข้มแข็งมากพี่ไม่ได้ทำแบบน้องอะพี่ร้องไห้หนูก็ร้องไห้อันนี้ร้องไปแล้วค่ะเราเป็นมนุษย์เนาะเป็นมนุษย์เออแต่ว่าเก่งมากแต่ว่าก็เออคือพี่ว่าA star is born นะวันนี้คือขอบคุณมากๆค่ะก็ยินดีมากๆที่ได้เจอน้องนะครับถ้าอยากจะฝากไว้ก็คือว่าพี่รู้สึกดีนะที่น้องมีความรู้สึกว่าเออโลกนี้มันมีอะไรให้เราได้ทำอีกเยอะเลยเออแล้วเราเป็นคนที่เปิดอ่ะเออให้รักษาตรงนี้ไว้นะครับขอบคุณค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือว่าถ้าในอนาคตเวลาผ่านไปถ้าเกิดไปถึงวันนึงที่เราแบบเก่งหรือว่าสำเร็จแล้วเนี่ยเอออย่าลืมไอ้วันที่เราแบบไป30เวทีแล้วมันไม่ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเวลาคนๆนึงเขากำลังแบบสู้อยู่เออเขาเป็นยังไงมันจะทำให้เราเป็นคนที่ถ่อมตัวแล้วก็เป็นคนที่จะมีคนรักคนชมนะครับก็เป็นกำลังใจให้มากๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณพี่เกดด้วยนะคะก็ถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญพี่มอลลี่เลยค่ะก็เห็นน้องเนี่ยแบบคาแรคเตอร์ชัดมากคือน้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองบอกว่าคือดีเลยอ่ะแล้วมาเห็นชื่อน้องนะบอกว่าชอบดูชื่อคนนะบอกว่าชื่อน้องก็ตรงกับแบบคาแรคเตอร์น้องผู้เป็นใหญ่เหนือทุกคนนะชนะแปลว่าคนอิสระแปลว่าบอกว่าเย่ละน้องเย่ละผมแตกสับแต่ว่าเฮ้ยมันคาแรคเตอร์มันชัดกับชื่อเลยอ่ะนะที่นี้เนี่ยเราสนใจประเด็นนึงกับตรงกับตัวพี่เคนเหมือนกันคือว่าเราเห็นว่าน้องเนี่ยมีสิ่งนึงที่เรียกว่าแพชชั่นสูงมากกับการบอกว่าทำอะไรต่างๆน้องจะพูดตลอดว่าน้องอยากไปนู่นน้องอยากเป็นนี่ใช่ไหมน้องคิดว่ามันมีปัจจัยอื่นหรือเปล่าวะที่มันมากกว่าแพชชั่นที่มันจะทำให้เราเนี่ยเลือกที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพราะว่าในฐานะที่เราจะต้องมาเป็นตัวของแบบว่าออนดีมานด์ไอดอลเนี่ยเนาะเราจะต้องบอกว่าเฮ้ยพุชอัพให้ทุกคนเนี่ยคนอื่นๆที่เขามีความแตกต่างเยอะมากเลยอ่ะเออหนูคิดว่าปัจจัยนอกจากแพชชั่นเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าค่ะสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าแพชชั่นมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทำให้เราลงมือทำอะไรมันมีหลายปัจจัยมากค่ะแต่สำหรับหนูแพชชั่นคือสิ่งเดียวที่จะพาเราขึ้นไปเพราะถ้าเราเริ่มที่จะทำอะไรจากความชอบทุกอย่างไม่ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งเราฝึกฝนกันได้ค่ะคนเราไม่ได้เก่งแต่เกิดแต่ว่าคนเรามันต้องชอบในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราถึงที่จะมีพลังก้าวต่อไปแล้วถ้าถามว่าปัจจัยอื่นเนี่ยมีอีกไหมหนูมั่นใจเลยค่ะว่ามีชอบอย่างเดียวไม่พอค่ะอย่างแรกเลยที่หนูค่อนข้างคอนเซิร์นมากๆคือเรื่องของกำลังทรัพย์ค่ะการที่เราที่จะอยากเรียนอะไรมันไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเป็นตามใจเราได้ตลอดการที่เราอยากจะไปนู่นอยากจะไปนี่อยากจะไปเรียนพิเศษอยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นนะคะกำลังทรัพย์เราต้องมีพอหลายๆอย่างเราต้องรู้จักประเมินตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบแล้วเราไปขนาดนั้นได้ไหมบางทีเราชอบอย่างเดียวไม่พอต้องถามคนทางบ้านด้วยว่าเขาสปอร์ตเราได้ไหมนอกจากถามคนทางบ้านที่สปอร์ตเราเราต้องมองอนาคตเราไปข้างหน้าว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะสามารถมั่นคงกับตัวเองได้จริงๆไหมเราชอบทางนี้เราไปสุดไหมถ้าเราไปไม่สุดกลับมาคิดใหม่ก่อนรอวันหนึ่งที่เรามั่นใจว่าโอเคเราจะลงมือแล้วแล้วเราไปเลยค่ะดีนะบอกว่าคือนั่นแหละสิ่งที่เราบอกว่าเอ้ยทุกครั้งที่พอเราจะเป็นเขาเรียกว่าคนจะแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไม่มองตัวเองว่าเฮ้ยเรายังทำได้เลยอ่ะทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราอย่างที่น้องตอบมาเนี่ยดีมากเลยว่าเฮ้ยเราต้องมีตัว awareness ตรงนี้อยู่ว่าเพราะมันเป็นแบบนี้ไงมันเอออาจจะมีความแตกต่างตรงนี้อยู่แล้วก็ชื่นชมในทัศนคติของน้องบอกว่าแต่งกิ้วที่มีอะไรดีๆอย่างนี้จริงๆทัศนคติดีมากขอส่งมือให้กับน้องฟอเรนด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านแหมได้คำชมเต็มเปี่ยมมากๆเลยโล่งแล้วดีใจแล้วดีใจมากค่ะเออดีใจมากนะคะดีใจด้วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะให้น้องฟอเรนค่ะไปพักผ่อนก่อนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผลงานน้องฟอเรน
ไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้งด้านการพูดการเต้นและเล่นดนตรีเรียกได้ว่าเก่งรอบด้านเลยทีเดียวสำหรับ On Demand Idol ค่ะ EP นี้ก็ได้จบลงแล้วอย่าลืมติดตาม EP หน้ากันนะคะว่าพวกเราทั้งของเราจะมีอะไรมาโชว์ให้ดูสนุกแค่ไหนน่าติดตามอย่างไรเจอกัน EP หน้าค่ะนะคะคุณหมอ